มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเคาะแล้วเยียวยารอบใหม่ให้อีกคนละ 5,000 วันที่3ธันวาคมนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ประชุมหารือร่วมกับนางสาวสุธาราลักษ์เพชรกูลที่ปรึกษาด้านนโยบายแล้วก็แผนงานนะคะจากสภาพัฒน์แล้วก็ผู้แทนกลุ่มคนกลางคืนถึงข้อสรุปแนวทางการเยียวยานักร้องนักดนตรีนักแสดงและผู้ประกอบการสถานบันเทิงผับบาร์คลับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะนายสุชาติระบุว่าสำหรับแนวทางการช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม1กลุ่มนายจ้างให้ลงทะเบียนโครงการ SME หรือว่าโครงการส่งเสริมแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานต่ออีก1เดือนนะคะและเพื่อช่วยเหลือด้านนายจ้างกลุ่มนี้3เดือนโดยไม่มีภาษีกลุ่มที่2ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะให้ประกันสังคมเยียวยาว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจ่าย 50% หรือประมาณ 7,500 บาทและจ่ายอีก 5,000 บาทจากรัฐบาลม.33 เรารักกันกลุ่มที่3นะคะลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐนะคะโดยใช้เงินกู้จากรัฐบาลแต่ต้องให้สมาคมแล้วก็สมาพันธ์รับรองค่ะทางนี้หลังจากที่ตัวแทนกลุ่มต่างๆนะคะได้กลับไปรวบรวมจำนวนนักร้องนักดนตรีกลุ่มศิลปินตลกและผู้ประกอบการสถานบันเทิงและรวบรวมรายชื่อมานำเสนอกระทรวงแรงงานซึ่งได้ตรวจสอบตัวเลขในระบบพบว่าจำนวนผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มนี้ทั้งประเทศคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 200,000 รายนะคะซึ่งจะต้องใช้เม็ดเงินกู้จากรัฐบาลเยียวยาประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยเม็ดเงินจำนวนนี้กระทรวงแรงงานจะนำเสนอสู่คณะกรรมการการกันกรองเงินกู้ผ่านกระทรวงการคลังสภาพัฒน์เพื่อพิจารณาส่วนผู้ที่อายุเกิน65ปีซึ่งไม่เข้าข่ายมาตรา40ของประกันสังคมจะประสานให้กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจตัวเลขและเป็นผู้ดูแลเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงแรงงานจะจ่ายเยียวยาให้คนกลุ่มนี้จำนวนรายละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา1เดือนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ